ก็เป็นลำดับต่อไปนะคะที่ยกมือไว้ที่จะไม่สะดวกสอบสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้ก็อาจารย์นกค่ะเลขาคณะกรรมการแพทย์แผนไทยเชิญได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะต้องขออนุญาตนะคะพอดีพรุ่งนี้ติดภารกิจชื่อณัชชานันท์รัตนดำรงชัยอายุ58ปีค่ะจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามนะคะแล้วก็เป็นครูเป็นหมอแพทย์แผนไทยทุกสาขานะคะก็เป็นครูสอนอยู่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะไปวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็ทำเกษตรอยู่ที่วังน้ำเขียวนครราชสีมาก็เลยบ้านก็อยู่กรุงเทพแล้วก็มีสวนอยู่โคราชเลยไม่แน่ใจว่าก็เลยลงว่าจะอยู่ภาคกลางนะคะก็ชีวิตไปไปมานะคะสามารถรักษาศีล5ได้ค่ะตอนนี้ตั้งแต่เข้ามาร่วมค่ายก็ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วนะคะก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็ทำตามมติของหมู่และครูวิชาการทุกท่านได้ค่ะสามารถเป็นจิตอาสาและทำงานฟรีได้ค่ะสนใจเรียนวิชารามเพราะว่าต้องการพัฒนาธรรมะให้ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็เพิ่มปัญญาสร้างความผาสุกในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ค่ะความเจ็บป่วยในอดีตก็เคยเป็นมะเร็งมดลูกนะคะแล้วก็ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี52ก็อุบัติเหตุตรงนี้ไม่แน่ใจก็ผ่าตัดเหมือนหมอนรองกระดูกนะคะที่คอจบแล้วค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนคะกรุงเทพค่ะค่ะแล้วก็เป็นลำดับที่101ใช่ไหมคะที่เพียงลำดับการสมัครเข้า101ค่ะพรุ่งนี้คิวแรกเลยค่ะก็มาเป็นสอบสัมภาษณ์ตอนนี้นะคะท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะถ้าไม่มีแล้วก็ไปในส่วนการโหวตนะคะมีท่านใดคัดค้านไหมคะการสมัครเข้าของท่านนี้ค่ะไม่มีนะคะพี่ออนยินดีด้วยนะคะอาจารย์นกอนุโมทนาค่ะ